ไม่สนิทกันครับมันเป็นธรรมดามันจะมาถึงจะมาแบบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วครับแต่เพราะเราสนิทกันมากขึ้นมากกว่ามันเลยเห็นอะไรแตกต่างที่แบบเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่แค่เราสนิทกันมากขึ้นครับพี่นักก็เหมือนเดิมพี่นักก็แบบเนี่ยเวียงนู่นเวียงนี่อะไรเงี้ยวนๆเลยครับธรรมดาน่ารักดีตลกดีครับของพี่กี่ก็แบบของพี่กี่ก็แบบเป็นพี่ใหญ่อะแบบเราว่าพี่เขาดูแลน้องๆให้ทุกคนอยู่แล้วครับพี่เขาสามารถแบบเวลาเล่นอย่างเงี้ยพี่ก็แบบเล่นได้ด้วยนะครับทำให้น้องๆไม่เครียดแล้วก็เวลาพี่เวลาแบบเป็นงานเป็นการอย่างเงี้ยพี่วิกกี้ก็เป็นคนที่แบบสามารถแบบเรียกรวมซ้อมมันได้นะครับอย่างแบบเวลาจะแต่งเพลงเวลาแบบทำอะไรเงี้ยพี่กี้ก็สามารถไปพูดนำได้ดีโดยที่แบบไม่มีคนไหนแบบอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยของพี่ปั๊มก็เหมือนเดิมครับพี่ปั๊มก็สนุกสนานเฮฮาเวลาแบบอะไรก็หาวิลลี่ก็อะไรนะครับก็แบบเป็นสีสันดีก็ตลกเราก็ชอบเราแกครับชอบแบบชอบเล่นด้วยอะไรนะครับก็เหมือนเดิมคือก็เหมือนเดิมกันหมดครับของพี่กูก็พี่กูก็เป็นอย่างเงี้ยพี่กูตลกพี่กูก็เป็นคนที่แบบชอบนั่งฟังรอนพูดอย่างเงี้ยพี่กูก็แบบพูดมาแต่พี่ฟังเองอะไรเงี้ยรอนก็พี่กูไม่ได้เป็นคนพี่กูไม่ได้เป็นคนเงียบไปนะรอนว่าครับพี่กูคุยกับรอนนะเวลารอนคุยด้วยอย่างเงี้ยคุยเรื่องเพลงเงี้ยโอ้โหคุยตั้งเยอะตั้งแยะคือถามเรื่องเพลงก็บอกนู่นบอกนี่นะครับเราก็ร้องพูดเยอะไม่เห็นพูดน้อยเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะไปนั่งคุยกับพ่อแค่นั้นเองครับร้องก็เหมือนเดิมไปหมดแต่ว่าเราสนิทกันมากขึ้นแค่นั้นเองครับค่ะมุมกู๊ดบ้างพี่กี่เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรปั๊มนี่รู้สึกจะเป็นเรื่องมีความนิ่งขึ้นมั้งคะนิ่งเวลาทำอะไรจะแบบจะมีสมาธิมากขึ้นจะนิ่งเวลาแบบร้องเพลงหรือเวลาเรียนสมาธิอะไรเงี้ยนิ่งกว่าแบบวีคแรกๆที่ทำมาร้อนบุคลิกลักษณะก็เหมือนเดิมการพูดก็เหมือนเดิมแต่ว่าเสียงอะจะแบบร้องได้แบบสูงขึ้นปะเย้ตัวเองไม่ค่อยรู้หรอกครับเสียงแบบว่าร้องแบบได้แบบกว้างขึ้นอ่ะปกติจะร้องเสียงสูงไม่ค่อยเพียงทุกวันแต่นี้แบบร้องได้แล้วอ่ะครับขอบคุณคุณครูไว้ครับก็นัดก็แบบกลับมาก็ล่าเริงกว่าเดิมเยอะมากบอกไปข้างนอกใครพาไปทำอะไรแต่ก็แต่ต่อไปก็เนี้ยพอแต่ออกมาแบบตาไอ้แท็บแบบว่าล่าเริงมากอีกนี่แล้วโอเคเอาละครับกูปุ้มเรื่องเปลี่ยนไปโอ้ยพี่กีโอ้ยเฮ้ยตั้งแต่รีบแป๊บเพิ่มมากูปุ้มเริ่มเปลี่ยนพอพี่ปั๊มเนี่ยกูปุ้มสอนพี่ปั๊มแต่ก่อนที่เราสติเสียไปแล้วเพราะกลัวกูใหญ่มากเนี่ยน่ากลัวมากอ่ะเหมือนครูต้องวีดีอาร์ครูเหมือนน่ากลัวมากเลยอ่ะกลัวมากเลยครูดูยังตกใจเองว่าโอ๊ยจะโหดไปไหนกลัวมากเลยอ่ะเพราะปีนี้กฎกติกาต้องเข้มงวดมากขึ้นกลัวมากเริ่มกลัวกลัวเลยกลัวมากแต่คนที่ไม่รู้จักก็จะนึกว่าต้องน่ากลัวแน่เลยต้องดุแน่ๆเขาดูแล้วต้องน่ากลัวแน่เลยนะพูดสิพูดสิเฉียดๆมันก็มีอยากโดนเหรอคือจริงๆแล้วมันต้องโดนแล้วแหละแล้วก็ให้อภัยไงสนุกเลยโอ้พรุ่งนี้ตื่นมาขอเชิญนักล่าฝันทุกคนที่ห้องผู้ใหญ่นักล่าฝันที่ก่อกระจกทุกคนโดนด้วยแหละแหมไม่ก่อพี่ของคนก่ออ่ะแล้วก่อป่ะล่ะก่อถ้าไม่พูดครูพุ่มก็ไม่รู้หรอกรู้เลยเห็นสองตาเดี๋ยวนี้โอ้โหนั่งดูอยู่เอาเข้าไปเอาเข้าไปเด็กกำลังโตครับอยากรู้อยากเห็นยังไม่มีโอกาสได้เห็นพี่ก็มีการรับไปฉายต่อมเขาลูกตาด้วยเฮ้ยมีที่ไหนอ่ะมีคนที่ไหนอ่ะชอบตัวนี้ก็มาตัดแก้ฟ้องครูแล้วนะพี่ฟ้องครูแล้วเดี๋ยวก็ได้ดูแล้ววันเสาร์กลับมาต้องแกล้งแต่ร้อนอ่ะใครแกล้งพี่ทำกล้องอ่ะพี่ทำกล้องเลยต้องแกล้งร้อนกันบ่อยมากเลยครูแล้วสองจังไปตรงคืนก็ฟังก่อนแล้วปิดใจตอนมีกันเสียงตะกอนยันมากเลยตอนที่มึงแกล้งไหวมากลูกเรานั่งอย่างเงี้ยเอาแหละไอ้ยาตลกอ่ะร้อนแบบดีๆสิวอย่างเงี้ยชอบโดนแกล้งอ่ะ
แต่กล้องฟ้องครูปุ้มแล้วด้วยเออแล้วพี่คนที่ทำแบบมีนวลๆน่ากลัวเขาใหญ่เลยสาวเราโดนดักตีกันโดนดักตีโอ้ยพี่จะกล้องพี่กล้องเขาว่าแกล้งหล่อหล่อน่ารักไงแหละนอนออกอากาศเพราะร้อนเพราะร้อนน่ารักเออพี่จะกล้องอะไรชอบเล่นกับร้อนร้อนน่ารักร้อนตรงไหนน่ารักไปกระทืบวันนี้พี่กีนถามเราว่าอะไรนะส่วนไหนในร่างกายที่ทำให้พูดออกมาได้ว่าจะเป็นบอกว่าอะไรทั้งหมดเลยครับต้องบอกทั้งหมดที่เป็นรอนน่ารักหมดเลยรู้ดิทุกคนต้องใส่หายรอนใช่หรออ้าวอันนี้พูดจริงเราไม่ได้พูดเลยโอ้โหคอเทสกลับไปดูเลยดีกว่าหลักฐานมันฟ้องเองเราไม่ได้พูดอ๋อหลักฐานมันฟ้องเองว่ารอนน่ารักเองเราไม่ได้พูดหรอกต้องกินน้ำเยอะไปเลยปวดฉี่หรือว่าท้ออะไรพอฟังนี่หล่อนรู้สึกคันเท้าว่าทำไมอ่ะนี่ในนี้มีใครที่ไม่เคยทำงานหาสตังค์ใช้เองบ้างอะไรนะครับใครที่ไม่เคยทำงานหาตังค์ใช้เองบ้างมีไหมหาตังค์ใช้เองครับเคยสอนแบตครับเคยสอนแบตครับปั๊มอะไรชั่วโมงละประมาณ300 400 500อุ้ยแพงอ่ะเนี่ยเคยสอนครับรอดนะคะเราไม่ได้ทำยังไม่เคยทำไม่เคยทำแต่แบบแต่ว่าจะทำแบบบางทีแบบที่โรงเรียนก็จะมีให้ทำนะครับก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้ตังค์ไหมได้ครับบางทีได้พูดนะคะไม่ยังไม่ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวนี่ถ้าแบบเราออกจากบ้านไปแล้วรับงานครั้งแรกจะเอาตังค์ไปใช้ทำอะไรให้แม่ครับเหรอแล้วเคยมีแม่เคยมีคนสอนมาว่าถ้าได้เงินเดือนครั้งแรกต้องเอาให้พ่อแม่ก่อนครับรีบมันเอาไว้หมอผัวเราไปหาหมอสิวยังไม่รู้หมอสิวไม่ต้องหาเราก็หาหมอเหมือนกันแล้วกับตัวเองอะคะจะคิดว่าซื้ออะไรให้ตัวเองอย่างแรกปลูกต้นไม้ก่อนครับเป็นแบบว่าโบนัสให้ตัวเองเป็นแบบซื้อเหรอหรือไปทำหรือว่าก็แล้วแต่ค่ะจะได้ตังมาแบบว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญตัวเองน่าของขวัญตัวเองอยู่แล้วอ่ะไม่รู้อ่ะนี่แหละก็เป็นของขวัญแล้วถ้าได้เงินมาก็ไม่รู้เก็บไว้ก่อนดีกว่าไม่รู้ใช้อะไรเดี๋ยวเราให้อยากได้ก่อนค่อยซื้อบอกไม่ได้เป็นความลับใช่เรื่องนี้เมื่อไม่กี่บอกไม่ได้เป็นความลับครับมีผลกระทบเกี่ยวอะไรกับพี่วะไม่รู้จะซื้ออะไรไอ้ร้อนเพ้อแล้วเนี่ยอ่ะแล้วกูล่ะคะมีไหมก็คงเก็บไว้อ่ะเก็บไว้ก่อนเสียดายแบบเงินก้อนแรกที่เราได้ใจแม่เนี่ยของมันคงแบบคิดให้พ่อแม่แล้วก็ถ้าแบบมีเหลืออยู่ก็จะเอาไปเลี้ยงคนที่เคยบอกไว้ครับว่าจะถ้าแบบเป็นยังไงแล้วจะไปเลี้ยงอะไรแต่มันก็คงเหลืออีกอยู่ดีครับเหลืออีกอยู่ดีก็คงเก็บไว้ครับดูวงการนี้มันก็เป็นแบบหาตังง่ายแต่หมดได้หมดง่ายเหมือนกันถ้าไม่รู้จักเก็บนะคะเรียนหนังสือดีเพราะวงจรมันเริ่มสั้นลงเรื่อยๆอะวงจรของนักร้องนักแสดงอะไรพวกเนี้ยมันก็มีขึ้นมาแทนที่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ออกไปแล้วไม่พัฒนาตัวเองต่อมันก็สั้นสายป่านมันก็สั้นลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยแทนที่เราจะต่อมันไว้เรื่อยต่อไว้เรื่อยใช่ป่ะถ้าเราใช้ทุนที่มีอยู่แค่เนี้ย3เดือนอ่ะมันก็หมดวันนึงมันก็หมดมันเหมือนกับแบบเราก็ต้องแตกต่อยอดตัวเองอ่ะออกไปแล้วอะค่ะสมมติเราเคยชอบแต่ร็อกอย่างเดียวเงี้ยมันก็ต้องไปหาอย่างอื่นฟังบ้างเพื่อต่อยอดไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยไม่งั้นมันก็จะแบบได้แบบเดียวได้แนวเดียวทำเพลงทำงานไปสักพักนึงมันก็จะเริ่มตันไม่รู้จะไปไหนดีเนี่ยแต่ถ้าเรามีทางเลือกเยอะเป็นนี่ก็ได้เป็นนู่นก็ได้มันก็คนทำงานมันก็คิดออกมาได้เยอะเป็นไรเดียป้าหมอยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นอะไรเลยปรับล็อกเบาๆช่วงนี้นะครับเดี๋ยวออกไปทำงานจริงๆกันแล้วเตรียมตัวไว้เลยนะเตรียมตัวไว้หรือยังขอหยุดก่อน3วัน
ครับล็อกเบานอนไม่ได้นอนเลยเคยมีแบบไทย MB ตี5วันนี้จบ6โมงเช้าวันพรุ่งวันนู้นไหมจริงเหรอมีแล้วทำยังไงอ่ะครูแล้วมันจะไม่โซมเหรอไม่นอนก็ทำไงอ่ะก็ต้องทำคือแบบ